สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาอ่านแพทเซิร์ฟเบต้าว่ามีตัวไหนปรับไปบ้างในส่วนของตัวแรกลิโป้โดนเนิร์ฟค่ะโดนเนิร์ฟที่สกิลติดตัวทุกครั้งที่ใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วโจมตี 10% ปรับใหม่เป็นเพิ่มความเร็วโจมตี 6% และจะบวก 1% เมื่อเลเวล4 7 10 13ทำให้ลิโป้อ่อนลงต้นเกมแต่จะไปเก่งตรงเลทเกมค่ะมาในส่วนของแวนนะคะแวนโดนบัฟในระยะโจมตีพื้นฐานจาก 7.25 เมตรเป็น 7.5 เมตรการสุ่มโดนกระสุนสีแดงจาก 45% เป็น 60% กระสุนสีเขียวจาก 45% เหลือเพียง 20% และกระสุนสีเหลืองจาก 10% ปรับใหม่เป็น 20% ความเสียหายของกระสุนสีแดงจาก 3 เมตรปรับใหม่เป็น 3.25 เมตรกระสุนที่เป็นพลังเวทจะแรงขึ้นความเสียหายจากกระสุนสีแดงจะไม่กระจายไปยังยูนิตอื่นสกิลที่1จะไกลขึ้นและคูลดาวน์ลดลงจากระยะ3 เมตรปรับใหม่เป็น 3.25 เมตรคูลดาวน์จาก 9 8.6 8.2 7.8 7.4 7วิเหลือเป็น8 7.6 7.2 6.8 6.4 และ6วิก็ถือว่าลดลงเยอะอยู่ค่ะมาในส่วนของซาต้าที่หลายคนจับตามองซาต้าจะโดนเนิร์ฟตรงที่สกิล3นะคะตอนที่ขึ้นบินความเสียหายจาก 7.5 เมตรจะเหลือระยะเพียง 6.5 เมตรถึงระยะจะสั้นลงแต่พี่คิดว่ายังไงก็ต้องโดนแบนอยู่แล้วค่ะกดติดตามไว้หากมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจ AOV News ค่ะ